วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้โสดอีกแล้ววะคิดไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้นะขอไอ้นี่ก่อนครั้งที่เราที่มาออกรายการเนี่ยคือกลางปีใช่ไหมแล้วข่าวเลทไป2ปีครึ่งนะคือยังไงไม่คือมันโควิดไงก็ไม่มีข่าวไม่มีอะไรแสดงว่าแกโสดมานานแล้วไม่ใช่ตอนที่บอกว่ามีแฟนอ่ะคือหนูเป็นแฟนกันมา2ปีครึ่งแล้วพี่ที่เป็นช่วงโควิดอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วไม่มีใครรู้คือไม่ได้เปิดตัวกับหนูไม่บอกใครไม่ใช่ไม่ได้ถึงขั้นไม่บอกใครแต่ว่าหนูแค่ไม่ได้แบบลงรูปเพราะว่าก็อยากจะโปรเทคแฟมิลี่เขาเอ่ยอะไรเอ่ยด้วยแบบมันไม่ได้เขาไม่ได้ทำงานในวงการก็ไม่ต้องให้ไปค้นประวัติเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้โสดแล้วหรอพี่น็อตหาแฟนให้หนูแล้วคะอ๋อไม่โสดหรือไม่โสดโสดโสดอีกแล้วเหรอค่ะอย่าพูดว่าอีกแล้วพี่นานนะหนูไม่ได้เปลี่ยนแฟนทุก3เดือนนะฉันได้หาไปงานแต่งไอ้พลอยก่อนแกแน่หรือแล้วแกอาจจะต้องอยู่ตอนแก่ๆแกอาจจะต้องอยู่เป็นเพื่อนฉันแล้วล่ะพี่แต่ว่าแต่งงานน่ะไม่ใช่เส้นชัยไม่ใช่เส้นชัยของผู้หญิงนะหนูว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนึกออกป่ะคือหมายความว่าทุกคนน่ะคิดว่าแบบคือตามอายุใช่มั้ยตามอายุเนี่ยทุกคนก็จะแบบสมมุติแบบว่า28ถึงแบบ35เนี่ยทุกคนก็จะเร่งมากกว่าฉันต้องแต่งงานฉันต้องแต่งงานแต่ว่ามันหนูว่าพอตอนนี้หนูอายุเท่านี้บางทีหนูนั่งอยู่กับเพื่อนนะหลายคนก็มีปัญหานะกลายเป็นว่าคนที่ยังไม่แต่งงานอะแฮปปี้สุดกับต้องมาฟังปัญหาสบายไม่ใช่แฮปปี้สุดสบายตัวสุดเพราะว่าคือคนแต่งงานมีลูกมันจะมีความสุขอีกแบบที่เราไม่มีอ่ะแต่ตอนนี้หนูเลี้ยงหมาหนูก็เหนื่อยแล้วนะพี่จริงๆ6ตัวแต่ว่าที่อยู่กับหนูเนี่ยตัวเดียวหนูก็เหนื่อยแล้วนะหนูยังหันไปว่ามันทุกวันเลยเนี่ยลินจี่เธอแบบทำบุญมาด้วยรายงานก็ไม่ต้องทำเครียดก็ไม่ต้องเครียดรอกินข้าวอย่างเดียวแถมรอไปเที่ยวอีกนี่หมามันเถียงไม่ได้นะแล้วมันเถียงได้ยุ่งเลยนะมันก็ยืนกระดิกหางบอกใช่จ้ะพี่ไม่แต่ข้อดีของไอ้คิดคืออะไรรู้ไหมพวกเนี้ยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าหมดเลยคือจบดีกับทุกคนคือเป็นเพื่อนจบด้วยเหตุผลหมดคือคุณว่าไม่ว่าจะจบแย่หรือดีหรือดีแค่ไหนนางสามารถจูนได้ทุกคนคือเจนเทลเมนมากแล้วก็ทุกคนก็โตไปแล้วก็มีครอบครัวที่น่ารักกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งทุกวันนี้คริสก็ยังแบบดูรูปใน Instagram เขาคริสก็ยังแบบหวังดีเออแล้วคริสก็ hopefully ว่าเขาก็คงคิดอย่างนั้นกับเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ keep in touch มากนะพี่ก็ต้อง respect แบบแฟนเขาภรรยาเขาหรืออะไรเขาก็มีภรรยาไปแล้วต้องจดจำแต่เรื่องดีๆกันไว้ดีกว่าใช่เพราะว่าสุดท้ายอ่ะต่อให้จบดีหรือไม่ดีอ่ะพอผ่านเวลาไปเราก็จะเหลือแต่ความทรงจำที่มันดีๆไงเพราะสุดท้ายหนูอยู่กับคนนึงแบบ2ปี3ปี4ปีอย่างเงี้ยมันใช้เวลาเยอะมันต้องทำกันเยอะเหมือนกันนะใช่ไปต่างประเทศไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยพี่คริสอย่างบทสัมภาษณ์ของพลอยเขาบอกว่าเขาเปิดแล้วเขายังเปิดเขาไม่ได้ปิดแล้วพี่อ่ะถือว่าเปิดอยู่ไหมตอนนี้รออะไรคะเอาหรอเปิดหรอก็คือเปิดไม่ได้ปิดกั้นอะไรไม่ได้ปิดกั้นอะไรไม่ได้ปิดกั้นอะไรแต่ว่าไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะคือช้าๆก็ได้ค่อยๆศึกษากันไปเนาะค่ะเข้าใจคิดเลยว่ะการแต่งงานไม่ใช่เส้นชัยเนาะพี่มันคือจุดเริ่มต้นเพราะว่าคืออันนี้ไม่มีประสบการณ์นะคือบางทีคุณก็คิดว่าคุณอาจจะเป็นฝั่งที่โชคดีก็ได้ที่เหมือนคุณฟังเพื่อนที่บางคนก็หย่าร้างมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแค่คริสเลิกกับแฟนอ่ะคริสยังแบบว่าเสียใจไปหลายเดือนนึงออกมาเพราะเป็นแฟนนะแต่คนที่เขาแต่งงานแล้วเขาเลิกอ่ะเขาต้อง go through แบบ process ไปงานแต่งงานวันที่แต่งงานเขาก็ต้องคิดว่าคนนี้คือเขาเลือกดีที่สุดแล้วอ่ะพี่แต่มันเหมือนมันถูกลอตเตอรี่แบบรางวัลที่เท่าไหร่อ่ะมันถึงจะได้แบบ perfect อยู่ไปตลอดชีวิตเดินจุงมือกันตอนผมขาวทั้งคู่อย่างเหมือนกับพวกเราอ่ะโตขึ้นมาสมัยเด็กๆอ่ะพวกเราอยากจะโตเราอย่างเงี้ยโตเพราะเราจะได้มีรถขับเราจะมีนู่นมีนี่กันแต่วันหนึ่งปุ๊บวันที่เรียนจบเราคิดว่าจะกลับไปเด็กเหมือนเดิมอยากกลับไปเหมือนเดิมอยากรับผิดชอบเลยการแต่งชุดนักศึกษาแต่งชุดเลยแม่งคืออะไรที่ไม่ต้องมีภาระอีกแล้วจริงจริงไม่แล้วเนี่ยพี่มดพูดถูกนะเพราะว่าคริสก็คิดแบบนี้แล้วตอนช่วงโควิดที่ล็อกดาวน์โอ้ยน้องๆพี่สงสารพวกหนูมากพวกน้องที่อยู่มหาลัยอ่ะแล้วเขาต้องเรียนออนไลน์อ่ะพี่ไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอฝูงนะชีวิตวัยรุ่นมันหายไปตอนเราอยู่มหาลัยก็คือแบบออกทุกวันไม่ไหววันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้